สวัสดีค่ะสวัสดีคนนี้นะคะวันนี้นะคะก็พบกับขิงชาแนลกันอีกแล้วค่ะก็วันนี้นะคะเราก็จะมาสอนวิธีการแบบโหลดแบบเอาภาพมาจาก iBis Paint นะคะโดยที่ไม่มีพื้นหลังนะคะทำงานนะคะแล้วก็สอนแบบละเอียดค่ะซึ่งทุกคนนะคะจะต้องมีแบบแอปตัดต่อเนี่ยนะคะก็จะมีเป็นคลายมาสเตอร์นะคะหรือไม่ก็ถ้าไม่ถนัดคลายมาสเตอร์นะคะก็วิมวีว่าวิดีโอก็ได้ค่ะก็มาเริ่มกันเลยเนาะก็สอนแบบละเอียดนะคะคราวนี้นะคะเพราะว่าคิดช่องคิตตี้กรุ๊ปนะคะมาบอกมาแล้วก็มาถามนะคะว่าวิธีการเอารูปโดยไม่มีพื้นหลังอะทำยังไงแล้วก็จะสอนแบบละเอียดแล้วก็สอนอื่นๆด้วยนะคะไปดูกันเลยก็เริ่มได้นะคะก็กดเข้าไปใน eBit Paint กันเลยค่ะแล้วก็กดไปที่แกลเลอรี่ของฉันค่ะแล้วมันจะมีแบบภาพที่ว่าเราวาดใช่ไหมนี่อันนี้นะคะก็จะเป็นภาพที่เราวาดเดี๋ยวเราจะมายกตัวอย่างอย่างแรกกันนะคะก็ขยี้ปากกาแป๊บนึงปากกาอยู่ไหนปากกาอยู่ไหนลบอันนี้ก่อนโอเคค่ะก็เดี๋ยวเราขอดูวิดีโอเพื่อใช้งานฟรีกันก่อนนะคะรอแป๊บนึงก็เราก็ดูวิดีโอเรียบร้อยแล้วนะคะมันก็จะได้เป็นปากกาแบบเลือกได้หลายๆแบบนะคะจ่ายเงินฟรีเนาะก็เริ่มได้นะคะทุกคนนะคะก็ต้องวาดรูปกันก่อนเลยแล้วแต่นะคะจะวาดรูปอะไรเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะขอตั้งกล้องแบบนี้ก่อนโอเคก็ทุกคนนะคะแล้วแต่นะคะจะวาดรูปอะไรนะแล้วก็จะแบบวาดรูปแบบง่ายๆกันก่อนเนาะก็คือว่ารูปเป็นมีดละกันแล้วก็สอนตัดต่อด้วยนะคะโอเคมีดนะคะก็จะวาดมีดนะมีดอาจไม่สวยนิดนึงซูมๆเข้าซูมๆบอกโอเคแล้วก็แบบวาดมีดนะคะให้มันดูสวยงามหน่อยวาดทั้งทีวาดให้มันสวยงามโอเคเราก็จะได้มีดอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วทุกคนนะคะกดไปที่ตรงเนี้ยก็จะเป็นตรงนี้นะคะนี่ตรงที่ว่ามันมีแบบสี่เหลี่ยมนะคะ3อันติดต่อกันกดเข้าไปแล้วมันจะมีให้เลือกเลเยอร์นะคะอย่าเพิ่งไปสนใจมันค่ะกดไปที่สีดำนะคะแป้นสีดำเนี่ยเวลาที่เราจะเอาภาพโดยที่ไม่มีพื้นหลังนะคะทุกคนนะคะจะต้องแบบเหมือนกับถ้าหากตรงไหนมันเป็นสีขาวทุกคนต้องกดตรงนี้แล้วก็ต้องกดสีขาวด้วยเหมือนอันนี้ค่ะสมมติว่านี่ปกตินะคะทุกคนก็จะขี้เกียจแบบระบายสีขาวตรงนี้เนาะทุกคนก็จะแบบระบายอย่างนี้เลยวาดมีดไปจัดไปแล้วก็วาดมีดนะคะก็ลงสีให้ดูสวยงาม ก็จะได้อย่างนี้ใช่ไหมคะส่วนเหลือสีขาวเอาไว้นะคะเพราะขี้เกียจระบายเพราะเวลาแบบสปีดเพนมันก็ไม่มีผลอะไรอยู่แล้วเนาะแล้วพอมาดูตรงที่สีดำนะคะตรงนี้นะคะเนี่ยตรงที่ว่ามันเป็นสีขาวๆก่อนหน้านี้มันก็จะกลายเป็นสีดำซึ่งทุกคนนะคะจะต้องลงสีเป็นสีขาวค่ะไม่เช่นนั้นมันอะเวลาแบบเข้าคลายมาสเตอร์นะคะมันก็จะแบบไม่สวยแล้วตรงด้านพื้นหลังมันจะแบบมองแล้วมันดูแบบมันไม่มีอะไรแบบปกคลุมมันจะดูไม่สวยนะคะทุกคนก็ระบายสีขาวลงไปเลยเนาะพอได้สีขาวแล้วใช่ไหมคะก็แบบระบายเงาก็ได้แต่เราจะไม่ระบายนะคะเผลอระบายสีขาวก็ออกก่อนค่ะแล้วก็กดไปที่จุดสามเหลี่ยม3จุดเลยนะคะนี่ตรงนี้นั่นหนึ่งนี่นะคะตรงนี้อุ๊ยลงมาทำไมตรงนี้นะคะก็จะเป็นสามเหลี่ยมจุดๆนะคะกดเข้าไปแล้วทุกคนนะคะจะเจอเขียนว่าลบคัดลอก save photo transparent png นะคะให้ทุกคนกดเข้าไปค่ะแล้วก็รอสักแป๊บหนึ่งกดออกนะคะกดออกก่อนเนาะแล้วก็กดไปที่คลายมาสเตอร์หรือวิว่าวิดีโอก็ได้นะคะแล้วแต่ใครที่ถนัดขอเก็บปากกาก่อนเดี๋ยวสอนไม่ถนัดโอเคหรือมันเลอะเทอะโอเคโอ้ยปวดท้องโอเคค่ะเสร็จแล้วนะคะทุกคนจะมีรูปอย่างนี้ใช่ไหมถ้าทุกคนกดเข้าไปนะคะมันจะเป็นอย่างนี้นี่มันก็จะกลายเป็นอย่างเงี้ยคือมันก็จะแบบไม่สวยใช่ไหมเดี๋ยวเราจะมาสอนวิธีการทำแอนิเมชันด้วยนะคะแบบ time lapse นะคะที่ว่าเราทำสอนทำไปเนาะเดี๋ยวขอหาพื้นหลังก่อนเอาเป็นพื้นหลัง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 ค่ะเอ้ยไม่เอาเป็น
อยู่ไหนเนี่ยอันนี้ Galaxy Shot แล้วก็จะแบบเราต้องการแบบภาพ Galaxy ใช่ไหมคะก็นี่เราก็จะสอนแบบละเอียดใช่ไหมนี่ทุกคนเฮ้ยโอ้ยเอาใหม่สอนไม่ได้เลย ก็ทุกคนนะคะก็จะสามารถเลือกพื้นหลังได้ค่ะถ้าตัวเองโหลดพื้นหลังมาแล้วมันจะกลายเป็นอย่างนี้เนาะนี่ค่อยๆเลื่อนนะมันก็จะกลายเป็นอย่างนี้ถ้าทุกคนใครที่รู้แล้วก็ไม่ต้องดูได้นะคะก็ข้ามไปก็กดตรงนี้นะคะนี่กดตรงนี้กดตรงเนี่ยสี่เหลี่ยมที่ว่าเป็นอย่างนี้นะคะกดเข้าไปแล้วก็กดจุด stop ตรงนี้นี่นี่นะคะแล้วก็จัดภาพตามความต้องการอย่างเงี้ยเนี่ยเราต้องการภาพแบบตรงนี้อ่ะมันมีแบบหลุมดำอะไรอย่างนี้นะคะก็แล้วแต่เลยแล้วก็กดถ้าหากกดอย่างนี้นะคะทุกคนอาจจะสงสัยถ้ากดอย่างนี้มันจะได้เป็นอย่างเงี้ยทุกคนก็อาจจะสงสัยนะคะก็เราก็จะมาบอกกันว่าทำยังไงเนาะก็กดเริ่มแรกนะคะก็กดไปที่เลเยอร์ก่อนเลยวิ่งเผลอออกเผลอออกก็ตรงนี้นะคะก็กดไปที่เลเยอร์เลยกดเข้าไปแล้วก็กดไปที่ภาพนะคะกดไปที่พิกเจอร์ค่ะแล้วมันจะมีพิกเจอร์ให้เรานะคะนี่มันก็จะมีมีดนะมีดให้เราแบบโอเคอย่างที่เราบอกนะคะว่าเราสามารถเลือกแอนิเมชันภาพเคลื่อนไหวภาพเคลื่อนไหวทั้งหมดตรงนี้ได้นะคะแต่ถ้าใครอยากเอาแบบเคลื่อนไหวอย่างอื่นก็ได้เนาะก็อย่างเช่นแบบนี้นะคะเหมือนใครที่แบบโหลดภาพที่เราเอ้ยไม่โหลดภาพมาแล้วนะคะโหลดภาพมาแล้วอย่างนี้นะแบบถือมีดอะไรอย่างเงี้ยโอเคทุกคนนะคะก็กดซูมไปแล้วแต่เลยนะคะแล้วแต่จะอะไรแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาจัดภาพทีเดียวก็กดไปที่ภาพตรงนี้เลยแล้วก็แบบอยากให้เราแบบถือมีดใช่ไหมได้นี่ก็จะทำเป็นแบบถือมีดนะก็สามารถทำเป็นถือมีดได้นี่นะคะก็ถือมีดได้นะเนี่ยแล้วพอแบบเลื่อนมามันจะกลายเป็นแค่นี้มันจะแค่นี้ใช่ไหมคะแล้วทุกคนเนี่ยมีแอนิเมชันอย่างอื่นได้เลยแล้วก็จะมีแบบตรงนี้นะกดไปที่ตรงกุญแจค่ะแล้วถ้าเป็นตรงนี้นะคะไอที่กดบวกนะคะคือเพิ่มแอนิเมชันนะคะส่วนตรงนี้นะคะเนี่ยเราลองเพิ่มแอนิเมชันดูนะจุดจูก็จะค่อยๆแบบถือมีดเข้ามาเนาะอันนี้นะคะตรงที่เห็นลบๆนะคะก็คือลบแอนิเมชันนะคะเป็นลบแอนิเมชันที่เราต้องการแบบเนี้ยแล้วต้องจุดล็อกของเราจะหายไปก็ถ้าหากเลื่อนมาตรงนี้มันจะไม่เห็นใช่ไหมทุกคนก็ค่อยๆเลื่อนไปอย่างนี้แล้วมันจะมีบวกให้นี่นะคะก็กดเลื่อนขึ้นเลื่อนออกก็ได้แล้วก็ค่อยๆกดก็เลื่อนขึ้นเลื่อนออกนี้กดออกนี้ค่อยๆนะคะค่อยๆทำค่ะเพราะมันต้องใช้แบบสมาธิจูดเว้ยคือตอนนี้แบบเดี๋ยวแป๊บมึงนะครับโอเคเว้ยแม่3สุด what the heck โอเคแล้วก็แบบเพิ่มเลเยอร์ไปนี่ก็ได้โอเคกลับมาที่โอเคโอเคก็คือแบบอันนี้คือเราทำเล่นๆนะคะบางคนที่ยังไม่เข้าใจโอเคกดถ้าอยากให้มันเร็วๆก็กดเท่านี้พอนะคะแล้วก็กดอย่างนี้นะครับแล้วก็เพิ่มเพลงก็ได้ถ้าใครแบบโหลดเพลงเป็นโอเคก็กดไปที่ Animation เราก็กดไปที่กุญแจเหมือนเดิมแล้วก็เลื่อนอย่างนี้เฮ้ยเฮ้ยโยแมนไม่นะโอเคแล้วก็จะได้โทนนี้นะครับโอเคก็ตอนนี้มันดูอนามากมันดูไม่สวยอย่างนี้โอเคมันก็จะได้อย่างนี้ใช่ไหมแล้วกดไปที่ตรงนี้ก็กดเป็นโอเคชวบอจุ๊บอาจจะพึมๆแล้วก็ถือเดี๋ยวเงียบเงียบแล้วก็กดตรงนี้ถือมันเดิมนี่คือเราคำแบบสอนใช่ไหมสอนเหรอแล้วแม่ยิ้มกันโอเคแล้วมันจะได้แอนิเมชันอย่างนี้คือแบบ what the heck คือเราทำเล่นๆใช่ไหมคือเราทำสอนทำหรอดูนะอยากให้มันแบบเร็วๆกว่านี้ไปทุกคนแล้วก็จะได้เร็วๆ
อยากให้มันเร็วๆมากเลยมันจะได้ดูขำๆอ่ะเนี่ยแอนิเมชั่นแล้วแต่ทุกคนจะเลือกเลยนะคะยิ่งใหญ่เท่าไหร่มันยิ่งช้านะก็แล้วแต่เลยแต่ถ้าใครไม่อยากให้ช้าทุกคนก็ต้องแบบทำแบบนานๆหน่อยนี่ก็จะได้อย่างงี้นะคะก็จะได้แอนิเมชั่นเท่านี้แล้วค่ะก็สอนจบกับการสอนไปแล้วนะคะก็คิตตี้กรุ๊ปแล้วก็ทำให้แล้วนะคะก็เดี๋ยวถ้ามีอะไรอยากให้เราสอนอีกก็บอกได้เลยนะคะคอมเมนต์มาใต้คลิปเลยคราวหน้าเดี๋ยวเราจะทำเมมเมอีกเนาะมีมส์มีมนะคะก็แค่นี้แล้วค่ะบ๊ายบาย